วัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับเรามีนี่โพลิเมอร์คุณสมบัติของเขาก็คือสามารถซับน้ำได้ดีแพมเพิร์ดเด็กที่ใส่อ่ะมีแบบนี้อยู่ใช่มันจะซึมซับน้ำได้ดีมาเดี๋ยวเรามาลองกันนี่เรามีหลายซองเลยเราจะใส่โพลิเมอร์ไปในแก้วนะแล้วเราก็จะมีน้ำอีกแก้วนึงใส่สีผสมอาหารหนึ่งหยดใส่สีผสมอาหารโอเคคนคนแรงนะโอเคอันนี้บีมก็เทโพลิเมอร์ใส่แก้วอีกใบหนึ่งสักซองเดียวก่อนรอลองดูก่อนว่ามันเป็นไงนี่เอาไปปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะเหมือนดินวิทยาศาสตร์เทใส่เลยเอาซองเดียวก่อนใส่ลงไปใส่ให้หมดแล้วบีมก็ค่อยเทนะมาดูปฏิกิริยากันพอบอกค่อยๆเทนี่ไงเห็นไหมพองแล้วเนี่ยพองเลยอุ้ยน้ำหายเลยอ่ะบีมคนบีมลองเอากรอดคนนี่แหละนึกถึงแพมเพิร์ดเลยอ่ะต้องใส่อีกกับน้ำเป็นเจลเลยอ่ะเป็นเจลเลยเหรอใช่นี่เขาถึงบอกว่าปลูกต้นไม้ได้อ่ะมันจะทำให้ดินชุ่มชื่นอุ้ยชุ่มชื้นไม่ใช่ชุ่มชื้นชุ่มชื้นเอออุ้ยใส่น้ำอีกได้ไงอ่ะพออุ้ยสับได้ดีดูดิน้ำเราจะหมดแก้วแล้วว่ะใส่ไปให้หมดเลยใช่บีมปาว่าต้องผสมน้ำอีกครึ่งแก้วมันซึมซับได้เยอะมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิคองเต็มเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเอาไปตากแดดให้แห้งอ่ะมันก็จะแห้งเหมือนเดิมแล้วก็มาใช้ได้อีกเหรออืมสองยดบีมอีกยดหนึ่งอ่ะพอคนเทไปครึ่งหนึ่งก่อนอืมโอ้มันพองได้เยอะมากอีกดูดิโอ้โหสุดยอดบีมเทหมดแก้วเลยปะล้นเบาค่อยๆเทพอก่อนบีคนนะโอ้เนี่ยเราใส่ไปแค่ซองเดียวนะดูสิโหแก้วนี้ไม่พอแล้วอะมึงใส่แก้วเล็กเกินไปโอ้เจลปะก็เหมือนเป็นเจลแหละก็ไม่เจลแหละเนี่ยมันอมน้ำแบบสุดยอดเลยอะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับทุกคนเปลี่ยนแก้วมะเดี๋ยวไปแก้วใหม่เดี๋ยวมาดีกว่าแก้วพลาสติกมาแก้วมันเล็กไปเลยอะไม่คิดว่ามันจะพองเยอะขนาดนี้บีมผสมน้ำใส่เป็นก่อนมันจะเหลวใช่ผสมน้ำอีกใส่เลยผสมน้ำใหม่2หยดเหมือนเดิมเทครึ่งนึงก่อนโอ้ยสับอยู่เลยดูดิอุ้ยสุดยอดเกินไปแล้วดีนะใส่ไปซองเดียวแล้วใส่2ซองนี่จะฟูขนาดไหนอะเทโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับบีมคนให้ทั่วถึงข้างล่างด้วยเกินไปเนอะแต่นี้เริ่มช่ำแล้วนะบีนะข้างล่างยังมีอยู่ตาถ้าเรายิ่งใส่น้ำเยอะมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็เอาอันที่มันเยอะๆไปใส่ต้นไม้มันจะได้เยอะๆอืมเนี่ยไปเทใต้โคนต้นไม้เดี๋ยวลองเอาต้นอะไรมาปักดีบีต้นไม้มาปลูกเอามาปักดูดีว่าจะโตจริงไหมนี่แม่เอาต้นไม้มาแล้วเดี๋ยวเราลองปลูกกันนะมาใส่น้ำอีกอยากทำให้มันเหลวเลยอ่ะไม่ได้ดิเดี๋ยวต้นไม้ตายดิมันจะเน่าเปล่าถ้ามันเหลวเยอะเกินอ่ะโอ้ยชุ่มช่ำเลยอ่ะชุ่มช่ำเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าต้นไม้ของเราจะรอดเปล่ามาคลิปนี้เราปลูกต้นไม้นี่มันก็คือดินวิทยาศาสตร์นี่แหละพอใส่ผสมน้ำเข้าไปแล้วอ่ะนี่อ่ะค่อยๆใส่ได้น้ำค่อยๆเทช้าๆสุดยอดอ่ะนี่ใส่น้ำไปแบบประมาณ1ลิตรได้นะเงียบแล้วอ้อสวยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาถ่ายใหม่ว่าต้นไม้ของเราจะรอดไหมบีมตอนนี้ก็เล่นสนุกมือเลย